เองเนาะครับพูดถึงกันผมว่ายิ่งอาจจะมั่นใจว่าชนเสาล้มเลยครับเพราะจะได้ผู้ชายคนที่จะมาทำเนี่ยจะต้องเลยเท่าไหร่คุณออกไปเลยผมจะชี้จุดเลยว่าอันนี้ไม่เหมือนเดิมใช่ครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเดี๋ยวเขาต้องมาตรวจอีกไงครับจะได้พี่หมึกติดร่างนะแต่พี่หมึกฝันเนาะใช่เพราะผมทำทีมเดียวกับพี่หมึกแล้วโอเคแล้วบ้านนี้ก็มีเด็กอยู่ด้วยเด็กเล็กๆตกใจผวาหมดนะครับแต่จะรอสัญญาเขาเล่นแล้วผมก็แจ้งความที่สัมภาษณ์ผมเชิญหน่วยงานของตำรวจครับพี่ขอชมจริงๆเลยสน.ตำบลแม่โจ้เทศบาลเนาะตำบลแม่โจ้ผมพูดไปเรื่อยได้ไหมได้พี่ผมไปแจ้งความครับดีมากเลยครับตำรวจเนี่ยสิ่งที่ผมเรียกร้องสิ่งที่ผมต้องการคือเนี่ยเอาทีมงานที่ทำบ้านเนี่ยครับจริงๆบ้านนี้อยู่กันกี่คนครับพี่ก็ดีอยู่เด็กสภาพพี่ดูครับถ้าทำเป็นจุดมันไม่ได้แล้วอ่ะถ้ารวมแล้วรวมกับปลูกเสร็จก็คงจะปีกว่าๆครับมันทำถึงขนาดนี้อ่ะครับโดยที่คนที่ไม่ได้ทำไม่รู้เรื่องรู้ราวครับถ้าคุณไปตีกับเขาผมไม่ว่าหรอกครับแต่นี่มาทำลายเท้าของผมอ่ะซึ่งผมไม่ได้รู้เรื่องไงตุ๊กอ่ะแต่ต้องมาเจอสภาพนี้พี่10ปีดันมาทำที่นี่นี่รอยเลือดลูกครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ถามป.4คนนึงพอรู้ก็รีบจัดการรู้ทันทีไม่ถึงสเปคบ้านผมเนาะเหมือนเป็นบ้านเปิดเผยไหมเพราะฉะนั้นผมจะเดี๋ยวใครเอามาครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะผมสร้างมากับเนื้อกับตัวขับตรงๆมา10ปีแต่มาเจอสภาพนี้รอดไปได้จริงๆผมเหนื่อยทั้งชีวิตเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานด้วยก็คือบ้านเนี่ยผมซื้อมาก่อน10ปีเป็นบ้านเก่ามือสองครึ่งไม้ครึ่งปูนผ่อนจนบ้านหมดผ่อนจนบ้านผุผมก็ไปกู้เงินมาปลูกใหม่ต้องคิดดูครับพูดอะไรไม่ออกแล้วว่าผมไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครแล้วมาทำขนาดนี้